คุณผู้ชมคะสั้นๆนิดนึงวันนี้เป็นการประชุมครม.นัดแรกนะคะของนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรหลักๆเลยคือคุยเรื่องน้ำท่วมแต่ที่ต้องพูดถึงคือดิจิตอลวอลเล็ตที่บอกว่าเดี๋ยวล็อตที่1 25กันยาจะโอนเข้าสู่บัญชีของกลุ่มเปราะบางวันนี้มีการเคาะมาตรการออกมาแล้วเขาบอกว่ากลุ่มเปราะบางก็คือจะมีกลุ่มที่เป็นคนพิการนะคะถามว่าเงื่อนไขในการโอน 10,000 บาทนี้จะต้องทำอะไรบ้างบอกเลยว่าไม่ต้องทำอะไรถ้ามีชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วคุณผู้ชมคะวันนี้ท่านรัฐมนตรียืนยันว่ามีชื่อหมดละสำหรับผู้พิการ 2.1 ล้านคนและผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐรวมถึงพวกเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยศูนย์เนี่ยเงินจะเข้าคือ25กันยา26กันยาก็จะเป็นการไล่เลขบัตรประชาชนตัวลงท้ายไปจะโอนเข้าบัญชีระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นคือพูดง่ายๆไม่ต้องไปลงทะเบียนที่ไหนเพิ่มนะคะคนที่มีชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วเงินก็จะโอนเข้าตามนั้นเลยคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีพม.ก็บอกว่าตอนเนี้ยฐานข้อมูลทุกอย่างมีพร้อมอยู่แล้วส่วนจะโอนอย่างไรกี่โมงเดี๋ยวให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเงินคือกระทรวงการคลังใช่ไหมเขาชี้แจงอีกทีนึงแต่เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากตัวเลขทั้งหมดนี้อยู่เฉยๆเดี๋ยวเงินเข้าบัญชีเองดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย